ีนี้อีกหนึ่งเรื่องจะไปดูร้านชาบูปิ้งย่างเมืองตรังเขาบอกเอาใจใส่เนื้อยังไงนำเมนูเนื้อพิเศษเลยนะทั้งเนื้อกวางเนื้อวากิวเนื้อออสเตรเลียมาให้ลูกค้าในราคาหลักร้อยค่ะไปที่จังหวัดตรังค่ะที่ร้านพุงกรมชาบูค่ะเนี่ยร้านนี้แหละถนนศรีตรังหนึ่งนะคะเขตเทศบาลนครตรังเขาเปิดให้บริการชาบูและปิ้งย่างเขาบอกมีเมนูประเภทเนื้อสัตว์และผักให้เลือกมากมายมากแค่ไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่สำคัญเขาเน้นใช้เนื้อคุณภาพดีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากนะคะเหมือนจะเป็นหมูนุ่มหมูหมักฮอกไกโดเนื้อหมักพริกไทยดำสะใบนางเนื้อโคขุนเนื้อน่องลายหอยตลับหอยเชลล์กุ้งดองซีอิ๊วกุ้งแม่น้ำหมึกสดทั้งหมดนี้มาอยู่ในร้านนี่นี่คดีโอ้โหเห็นไหมเนื้อเน้นๆไม่พอน้ำซุปให้เลือกอีกตั้งมากมายน้ำซุปดำน้ำซุปใสน้ำซุปต้มยำน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านบอกได้เลยมี4สูตรนะเป็นสูตรของร้านไม่ใช่สำเร็จรูปด้วยนี่คุณชุติมาหยานะคะอายุ35ปีเจ้าของร้านนะคะบอกว่าร้านพุงกรมชาบูเนี่ยเป็นร้านสไตล์ชาบูร้านแรกๆในเมืองตรังเลยนะคะก็เปิดมาตั้งแต่ปี2560นะคะรักษาคุณภาพมาอย่างดีเน้นเรื่องของคุณภาพรสชาติอร่อยเนื้อสัตว์อย่างหมูและเนื้อจะต้องสไลซ์เสิร์ฟจานต่อจานแบบนี้นะไม่ใช่แบบถูกต้องไม่บางสินะก็มีคือแบบใหแล้วคือดีมากนี่โอ้โหเป็นลายแบบนี้ดีมากๆจุ่มให้แบบสุกแบบกรุบกริบกรุบกริบคือวันนี้รู้แล้วว่าเราจะกินอะไรคือรู้แล้วว่าจะไปตำอะไรในช่วงเย็นนี้คือเลี่ยนน้ำย่อยเลยและที่สำคัญที่นี้นะคะคุณชุติมาหยาเนี่ยคุณเจ้าของร้านเขาบอกเรื่องจากโอกาสเนี่ยร้านในย่างเข้าสู่ปีที่7จึงเปิดเมนูใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกแบบไม่จูแบบจูใจละไม่จำกัดเวลานะอะไรมั่งเนื้อกวางเนื้อวากิวเสือร้องไห้ออสเตรเลียสันคอออสเตรเลียปลาไหลญี่ปุ่นย่างซีอิ๊วปลาซาบะย่างซีอิ๊วทาโกยากิแล้วก็ยังมีไอศกรีมแล้วก็ของหวานมากมายแล้วดูวิธีการเนื้อย่างเขาสิเขาทำแบบเตาทุกอย่างดีหมดให้เตาถ่านเลยนะพี่หมีบุฟเฟ่ทั้งหมดเนี่ยราคาแค่เริ่มต้น219บาทต่อคนอุ้ยไม่แพงคือถ้าเราไปซื้อมาทำเองจานนึงก็400-500แล้วมาเนี่ยคือไปอย่างเงี้ยคุ้มเลยนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่จานละแค่20บาทเท่านั้นนะคะร้านพุงกรมชาบูเนี่ยพุ่งกลมชาบูมี3สาขาด้วยกันนะคะที่อำเภอเมืองตรังค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตำกันได้เลยครับผมปกติเรากินส้มตำส้มตำเป็นเมนูยอดฮิตสุดปังเรากินได้ทุกมื้อไม่เคยขาดไม่เบื่อไม่เบื่อใช่แต่ถ้าสั่งแล้วเจอแบบนี้ยังไงอ่ะจะทำยังไงไปชมกันค่ะไปซื้อตำบะฮุงมากินจานละหนึ่งเมืองพนไซกับปูป้าในกับปูเป็นของไซหวานตายนะจ๊ะไม่ได้พิวตำมะฮุงเอาหรอกกลัวสั่งห้าจะปูหวานเดือดตายนะจ๊ะอุ้ยเผ็ดบาปคอยพูดคอยแล้วว่ากับปูน้องแม่พี่น้องสู้ชีวิตสุดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะในโลกโซเชียลก็ปล่อยภาพนี้กันออกมาค่ะโดยผู้ใช้ TikTok โพสต์คลิปปูเป็นๆปูนี่ไม่ได้เพิ่งเอามาวางนะยืนยันว่าเป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่คอนเทนต์ตอนแรกน้องปูอยู่ในจานนิ่งๆทำตัวเฉยๆแต่พอจะเริ่มแกะกินโอ้เดินซะงั้นน้องปูสู้สู้น้องปูเดินคนในคนที่ได้ชมคลิปนะเขาบอกว่าน้องปูจ๋านอกจากน้องจะหลบฉากได้แล้วตอนนี้ยังต้องมาหลบซ่อมอีกยอมรับเลยนะคะว่าน้องร้านนี้เขาใช้ปูสดจริงสดจริงสดถึงขั้นยังเดินได้อยู่แบบนี้เอาล่ะใครอยากไปตามรอยความอร่อยนะคะรับรองรับประกันว่าปูสดใหม่แน่นอนแม่น้องเอ็นดูน้องนะคะแล้วน้องก็ไม่กล้ากินแล้วนะไม่กล้าสงสารน้องเหมือนกันสงสารน้องนะคะก็ขอบคุณภาพจากโซเชียลด้วยค่ะครับผมนะฮะ